สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้ค่ะก็แน่นอนเราก็มาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันมาดูคำศัพท์ในต่างเรื่องต่างๆนะคะสำหรับครั้งนี้ค่ะทุกคนนะคะไม่ควรพลาดเลยเพราะวันนี้จะนำคำศัพท์เกี่ยวกับผิวพรรณมาบอกทุกคนนะคะหลายคนก็จะเรียกถูกกันบ้างแล้วแต่อีกหลายคนเชื่อว่ายังเรียกผิดกันอยู่นะคะคราวนี้อย่างแรกเลยวันนี้อยากให้ทุกคนลองมองดูแขนตัวเองแล้วบอกวันนี้ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสีผิวแบบไหนกันบ้างคะสีผิวแบบไหนเอ่ยคิดกันไว้นะคิดกันไว้แล้วมาลองดูค่ะว่าเรียกถูกกันหรือเปล่าสีผิวนะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันส่วนใหญ่คนไทยก็จะมีแค่แบบขาวหรือคล้ำอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ถึงดำถ้าดำจะนึกถึงพวกนิโกรหรือพวกแบบแอฟริกันไปเลยเนาะก็ถ้าผิวขาวเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไร white skin เปล่าเห็นนักเรียนหลายคนอาจจะชอบเรียกว่า white skin ก็ถามถึงสีผิวนะคะ I have white skin ขอบอกเลยไม่ใช่ค่ะถ้าเราเรียก white skin จะเป็นไงถ้าเรียก white skin นะคะเขาจะนึกถึงภาพแม่กระดาษค่ะเนี่ยสีอะไรคะ white right I have white skin คงไม่ไหวเนาะมันก็ขาวไปนะนี่ก็กระดาษเลยเขาจะไม่เรียกว่า white skin นะคะคำที่ถูกต้องคือต้องเรียก fair skin fair skin fair skin นี่คือหมายถึงว่าผิวขาวมากเลยเหมือนฝรั่งอะไรประมาณนี้ค่ะผิวแบบเป็นผิวขาวแบบฝรั่งเลยค่ะ fair skin ค่ะใครเคยดูเรื่อง Snow White บ้างคะจำได้ไหมราชินีเวลาพูดกับกระจกพูดว่าอะไร Mirror Mirror on the wall Who is the fairest of them all Who is the fairest of them all ก็คือถ้ากระจกคำว่าแฟร์ในที่นี้นะคะก็หมายถึงอาจจะหมายถึงสวยก็ได้และยังหมายถึงขาวก็ได้เพราะว่า Snow White เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ก็คือผมดำและผิวขาวดุจหิมะใช่ไหมคะมันก็เลยใช้คำว่า fairest ค่ะถ้าบอกว่าตัวเองเนี่ยผิวขาวนะคะแบบขาวจ้วงเลยเนี่ยให้ใช้คำว่า fair skin ค่ะ fair skin หรืออีกคำนะคะสำหรับผิวขาวเหมือนกันอันนี้ก็ขาวก็เรียกว่า light skin ก็ได้ light ก็แสงสว่างเงี้ย light หรือแปลว่าอ่อนผิวสีอ่อนก็คือ light skin ค่ะแต่ถ้าหลายคนบอกเอ๊ดูแล้วผิวเราก็ไม่ขาวมากแต่มันก็ไม่คล้ำมากนะก็มีตัวเลือกให้ค่ะเป็นผิวสีผิวแบบปานกลางก็คือ medium skin อย่างวันนี้ก็อาจจะเป็น medium skin ได้นะคะก็ไม่ถึงขั้นขาวมากแล้วก็ไม่ได้คล้ำอะไรมากมาย medium skin แต่ถ้าบางคนอย่างที่คนไทยหลายคนชอบพูดนะคะว่าผิวสีน้ำผึ้งหรือผิวสีแท้อะไรอย่างเงี้ยภาษาฝรั่งจะเรียกว่า olive skin olive skin นึกถึงลูกมะกอกนะคะใครรู้จักลูกมะกอกบ้างเอ่ยฝรั่งก็จะชอบพูดว่าเป็นสีผิวสีมะกอกนะคะแต่ถ้าผิวสีแบบคล้ำแบบมืดมากสีผิวมืดเขาจะเรียกว่า dark skin แต่อย่างที่บอกคนไทยคงยังไม่มีถึงขั้น dark ขนาดนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่ dark skin ก็อาจจะไปพูดถึงพวกแอฟริกันอะไรเงี้ยที่แบบเขาเป็นผิวมืดจริงๆแต่ว่าถ้าบอกว่าดำนี่ก็ผิวดำเขาจะไม่เรียกว่า black skin นะคะ black skin ก็จะตรงข้ามกับ white ไม่แก่ดำมืดไปเลยไม่ได้หนึ่งคือมันไม่เขาเรียกว่ามันเป็นการเหยียดสีผิวแล้วก็ไม่สุภาพด้วยค่ะก็เรียกเป็น dark skin นะคะคราวนี้บอกได้แล้วยังว่าผิวตัวเองสีอะไรสามารถพูดได้เลย I haveอะไรเอ่ย I have medium skin I have light skin พูดกันเลยนะคะ I have ต่อมานะคะเรายังไม่จบเป็นแค่นี้ไหนๆเราก็มาดูเรื่องผิวกันแล้วเนาะจะต่ออีกนิดนึงคือเรื่องสภาพผิวนะคะ
สภาพผิวของเราสำหรับผู้หญิงเลยเวลาจะไปเลือกซื้อเครื่องสำอางหรืออะไรเราต้องรู้สภาพผิวเราใช่ไหมว่าผิวเราเป็นคนผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวอะไรพวกนี้เราเรียกว่ายังไงรู้กันหรือเปล่าเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะผิวมันอันนี้วันนี้รู้ดีค่ะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างผิวมันนะคะเขาจะเรียกว่า oily skin ผิวมันค่ะถ้าเป็นพวกผิวแห้งล่ะเขาเรียกว่า dry skin ถ้าผิวสีผสมก็จะเป็น combination skin ถ้าเป็นอีกแบบนึงคือแบบผิวแพ้ง่ายโดนอะไรนิดหน่อยก็แพ้แล้วผดขึ้นสิวขึ้นเขาเรียกว่า sensitive skin sensitive ก็แบบเป็นการอ่อนไหวไงผิวเราอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆนะคะ sensitive skin ถ้าบอกโอ้ช่วงนี้ไม่ได้หลับได้นอนเลยงานหนักมากรู้สึกผิวหมองคล้ำให้พูดว่า dull skin หรือจะบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ in love ค่ะผิวพรรณเปล่งปลั่งคือ flawless skin ค่ะได้กันแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาดูเลยนะคะเราจะพูดกันยังไงสมมติโอ้โหช่วงนี้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมากทุกคนจะพูดว่า I have flawless skin จำได้เนาะตามมา I have light skin I have oily skin และสำหรับสาวๆที่ต้องการจะไปช้อปปิ้งต่างประเทศค่ะแนะนำประโยคนี้เลย Can you recommend the cream for oily skin แปลว่าให้ช่วยแนะนำครีมสำหรับผิวมันหน่อยบางคนผิวแห้งก็ไปเปลี่ยนกันได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นครีมหรือซีรั่มหรืออะไรก็ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ฟังวันนี้จนจบเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะเรียนรู้วันละนิดทำให้เราจำได้มากขึ้นและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นค่ะบางทีเราอาจจะไม่ต้องโอ้โหต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพูดมันก็ได้บางทีอยู่หน้ากระจกเนี้ยก็สามารถพูดกับตัวเองได้เลยนะคะก็สามารถฝึกได้ในทุกวันนะคะและหวังว่าทุกคนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะและเจอกันในคลิปหน้าค่ะ